ลา 14:26 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินินาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวจรวยพรหมพิชัยณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารเขตพระนครซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่6 พฤศจิกายน 2563สิริอายุ83 ปีนางสาวจรวยพรหมพิชัยเกิดเมื่อวันที่7 มิถุนายน 2480เป็นบุตรของนายสวัสดและนางคลอพรหมพิชัยสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัดมหาธาตุกรุงเทพมหานครจากนั้นปี2520ได้เข้ารับราชการเป็นเจ้าหน้าที่ห้องควันเทียนสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังและได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับโดยได้ดำรงตำแหน่งประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ9กรมมหาดเล็ก904นอกจากนี้ยังได้สนองพระเดชพระคุณเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดทั้งนี้นางสาวจรวยเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยจึงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญต่างๆได้แก่เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์ช้างเผือกและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่4